หลังจากที่อดีตแฟนหนุ่มเวียสุกลวัฒน์เข้าสู่พิธีวิวากับภรรยาสาวนอกวงการวิกกี้พีมนยาเมื่อวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมคาเพลล่ากรุงเทพหลายคนก็โฟกัสไปที่นางเอกสาวเบลล่าราณีทันทีโดยเจ้าตัวได้โพสต์ Instagram Story แปลกๆโดยเริ่มจากการแชร์ภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาสซึ่งในรูปมีข้อความที่คาดว่าเป็นบทในละครซึ่งเขียนไว้ว่าถ้าเธอรักใครคนหนึ่งเธอเองจะรู้หรือเปล่าว่ารักของเธอชั่วคราวหรือรักของเธอยาวนานกว่านั้นต่อมาเบลล่าได้แชร์สตอรี่ของเพื่อนนักแสดงที่ถ่ายให้เห็นเบลล่ากำลังร่ำลาเพื่อนนักแสดงในกองถ่ายพร้อมใส่เสียงเพลงอย่ายอมแพ้ของอ้อมสุนิสาลงไปในคลิปนี้โดยเป็นท่อนที่ร้องว่าขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้จะร้องไห้โดยแววตาเธอก็ค่อนข้างเศร้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าเธออาจจะเหนื่อยจากการทำงานหรือเปล่าก่อนปิดท้ายด้วยบทละครปฏิวรัตดาใน EP 2ที่กลับมารีรันอีกครั้งโดยเป็นช็อตที่ต่อบทกับพระเอกหนุ่มเจมส์จิรายุซึ่งเบลล่าพูดว่าถ้าคุณจะถามฉันคุณต้องมองหน้าฉันอย่าทำเหมือนฉันไม่มีตัวตนเพราะฉันก็เป็นคนมีศักดิ์ศรีเหมือนกับคุณนอกนั้นก็เป็นการแชร์ผลงานของตัวเองทั้งถ่ายแบบและงานพรีเซนเตอร์แบบรัวๆด้านแฟนคลับเบลล่าได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์คอมเมนต์ปกป้องเบลล่าอย่างดุเดือดจนแฮชแท็กเบลล่าติดเทรนด์ใน Twitterสูสีกับแฮชแท็กเวียวิกกี้โดยแฟนคลับมองว่าอย่าเอาเบลล่าไปโยงกับข่าวดีของเวียวิกกี้ในเมื่อทั้งสองเคยออกมาพูดด้วยตัวเองว่าเลิกรากันด้วยดีและตอนนี้มีความหวังดีต่อกันควรให้เกียรติทั้งสองฝ่ายบางก็มองว่าสงสารเบลล่าบ้างเอาเธอไปโยงทำไมคิดถึงความรู้สึกของเบลล่าบ้างรวมถึงต่อว่าบางคนที่เอาเบลล่าไปโยงทั้งที่เรื่องราวที่เบลล่าโพสต์นั้นอาจไม่เกี่ยวข้องที่เวียวิกกี้แต่งงานก็ได้ในขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็ออกมาซัดกลับว่าอย่าโลกสวยเพราะยังคงไม่เชื่อเรื่องไทม์ไลน์ที่ทั้งสองคนเลิกกัน